เพราะว่ามันง่ายเพราะมันแบบดูทำอะไรก็ได้มีแต่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อยากเรียนการแสดงค่ะต้องเริ่มสตาร์จากการเรียนประวัตินางก่อนเรียนจบไปเป็นนักแสดงจบไปจะมีงานทำไหมอยากจบไปแล้วมีงานทำแน่นอนนี้ยังชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตบดินาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ5สิ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์หลังจากที่เราได้นำคลิปวิดีโอ10เรื่องจริงเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ไปใช่ไหมก็มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากฟีดแบคเยอะมากแล้วมีบางคนเนี่ยเข้าใจผิดกับนิเทศศาสตร์วันนี้เนี่ยเราก็เลยหยิบประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยมาถามอะไรเงี้ยเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอนี้ละกันเนาะประเด็นที่1นิเทศศาสตร์เรียนง่ายคลิปวิดีโอที่แล้วก็พูดไปแล้วว่าไม่ได้เรียนง่ายนะทุกคนแล้วก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ถึงกับยากแต่ว่าอยู่ในระหว่างกลางๆความยากง่ายมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะเรียนอันนี้ยากเพราะว่ามันต้องใช้ความคิดเยอะบางคนอาจจะคิดว่าบัญชีง่ายก็ได้หรืออาจจะคิดว่าบริหารง่ายก็ได้อะไรบางทีแบบมีหัวด้านการบริหารด้านการเงินมาเรียนนิเทศศาสตร์ก็อาจจะมองว่านิเทศศาสตร์ยากเพราะว่ามันกว้างมากอะไรก็ได้คือครีเอทีฟเยอะมากแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ความเหมาะสมด้วยนะครับเกริ่นก่อนว่านิเทศศาสตร์เนี่ยเป็นสายที่เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารทุกการสื่อสารเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดการพิมพ์การใช้รูปภาพการใช้วิดีโอคือมันเป็นการสื่อสารหมดเลยสื่อสารทั้งแบบทางอารมณ์ทั้งทางกิริยาต่างๆนานาและนิเทศศาสตร์นะฮะไม่ฟิกว่าจะต้องเรียนสายไหนไม่จำเป็นจะต้องว่าเฮ้ยต้องเรียนสายศิลป์ภาษาหรือเปล่าถึงจะเข้านิเทศศาสตร์ได้ไม่ใช่นะฮะเรียนสายศิลป์ก็สามารถเข้าได้คณิตวิทย์ฟิสิกส์เคมีก็สามารถสอบเข้านิเทศศาสตร์ได้นะฮะเราเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้เรียนสายสามัญมาไม่ได้เรียนม.4 ม.5 ม.6 มาเราเรียนปวช.มาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะฮะบริหารแต่ก็สอบเข้านิเทศศาสตร์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือวิวที่ชอบอยากเรียนมากๆเลยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเพราะว่ามันง่ายเพราะมันแบบดูทำอะไรก็ได้มีแต่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เฮ้ยมันน่าจะเรียนง่ายฉันน่าจะไปได้อะไรเงี้ยอยากเข้าเพราะแบบนั้นนะทุกคนเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วแกจะแบบเกลียดไม่เอาไม่ชอบไม่อยากเรียนเลวอะไรเงี้ยข้อที่สองนะฮะเรียนปฏิบัติทั้งหมดคือบางคนชอบเข้ามาบอกว่าอยากเรียนการแสดงค่ะอยากเรียนถ่ายทำหนังค่ะอยากเรียน acting ค่ะมีแต่ว่าในการ acting ในการเรียนการแสดงเราไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยเริ่มสตาร์ทมาเทอมแรกวีคแรกเลยสัปดาห์แรกเลยเราก็จะมาแบบเฮ้ยเราจะมาแสดงกันเลยวันนี้จะแบบเฮ้ยเป็นนางร้ายดีกว่าเฮ้ยอย่ามาตบฉันอะไรไม่ใช่นะทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มสตาร์ทจากการเรียนประวัตินางก่อนสมมติประวัติการแสดงประวัติการแสดงไล่มาเลยแสดงตามวัฒนธรรมไทยแสดงตามวัฒนธรรมของต่างประเทศการแสดงอย่างงู้นอย่างนี้การใส่อินเนอร์การใส่อารมณ์ท่าทางต่างๆนานาเรียนในแบบทฤษฎีก่อนที่เราเนี่ยจะไปเรียนภาคปฏิบัตินั่นเองนะครับทุกคนไม่ใช่แค่วิชาการแสดงเท่านั้นนะวิชาการถ่ายภาพหรือว่าจะเป็นการพูดหรือจะเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะต้องสตาร์ทด้วยการเรียนทฤษฎีก่อนอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่าไม่ใช่แบบว่าจะเข้ามาเพราะว่าเฮ้ยจะได้เรียนการแสดงเรียนการแสดงมีแต่ว่าไม่ได้เรียนทั้งปีไม่ได้เรียนแบบไม่ได้เรียน4ปีแล้วทุกคนปี2เราเรียนการแสดงปี3เราเรียนทำหนังอะไรประมาณนี้ทุกคนไม่ได้เรียนทั้งหมด4ปีข้อที่3เรียนจบไปเป็นนักแสดงเป็นอะไรที่มีคนถามมาเยอะมากเราเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอยากเป็นนักแสดงมากเลยคือถามว่าเราอยากเป็นไหมก็เคยมีโมเมนต์ที่อยากเป็นเราเนี่ยรู้มาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วว่าการที่จะเป็นนักแสดงการจะเป็นนักร้องมันไม่ใช่แค่ว่าเราเรียนอย่างเดียวนะทุกคนเราเนี่ยจะต้องไขว่คว้าด้วยเช่นช่องนี้มีการแข่งขันสมมุติช่อง1ช่องมีการแข่งขันออดิชั่นรับสมัครนักแสดงใหม่เราก็ไปส่งเลยค่ะสู้เลยค่ะอะไรงี้หรือบางคนเนี่ยเค้าก็เริ่มจากสตาร์ทจากการเป็นเอ็กซ์ตร้าก่อนเป็นเหมือนนักแสดงสมทบเป็นเหมือนนักแสดงแบบที่เดินอยู่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยก็ไปสมัครอาจจะมีได้เงินบ้างหรือไม่ได้เงินบ้างก็ทำไปก่อนเก็บพอร์ตโฟลิโอซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวไปสู่การเป็นนักแสดงตัวซัพพอร์ตก็ได้อาจจะเป็นตัวแบบตัวรองๆเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าน่าว่าการเรียนนิเทศศาสตร์จบมาเป็นนักแสดงทุกคนเนี่ยป่านนี้คือทั้งประเทศก็คือแบบนักแสดงหมดแล้วข้อที่4นะฮะจบนิเทศศาสตร์เนี่ยต้องไปทำงานเบื้องหลังทีวีแน่เลยเบื้องหลังภาพยนตร์แน่เลยเบื้องหลังรายการนู้นรายการนี้แน่เลยถามว่าทุกคนเข้าใจผิดไหมก็ไม่ผิดนะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสายอาชีพเรานะเพราะว่าการเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยจบไปเนี่ยไม่ได้
จะไปทำงานแค่อยู่ในทีวีหรือไปทำซีรีส์อย่างเดียวนะคะทุกคนเฮ้ยเราเรียนอะเราไม่ได้เรียนแค่แบบว่าอยู่กับทีวีนะทุกคนเราเรียนเนี่ยเราเรียนเยอะมากเราเรียนเฮ้ยคิดยังไงวาดยังไงอะไรยังไงเพราะงั้นมันมีเยอะมากที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในส่วนงานอย่างอื่นเช่นช่วงนี้เนี่ยYouTube เนี่ยเปี้ยงปังมากคือคนหันมาดู YouTube เยอะมากเพราะงั้นบริษัทที่เขาทำ YouTube เนี่ยก็มีเยอะมากเราก็อาจจะไปอ่ะเบื้องหลังช่อง YouTube ของช่องนึงอะไรประมาณนี้อาจจะแบบเฮ้ยเราชอบช่องของพี่รับทราบมากเราอาจจะไปเป็นแบบไปเป็นครีเอทีฟของช่องรับทราบชอบของช่อง Good Day มาก Good Day Official อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเป็นคนคิดคอนเทนต์ของ Good Day Official อะไรประมาณนี้ก็สามารถได้นะหรือถ้าใครแบบว่าเฮ้ยไม่ได้อยากเป็นแบบว่าเกี่ยวกับ YouTube อะไรอย่างเงี้ยอยากทำบริษัทที่เป็นแบบออฟฟิศอะไรอย่างงี้ก็ทำได้เช่นเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างงี้หรืออาจจะไปเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ใครที่เก่งดีไซเนอร์หน่อยหรืออาจจะไปเป็นทำวิดีโอให้บริษัทนึงหรือไปทำงานเอเจนซี่หรือแบบฟรีแลนซ์ก็ได้แบบว่ารับถ่ายวิดีโอรับตัดต่อวิดีโอทำโฆษณาให้กับบริษัทนึงอะไรประมาณเนี้ยก็คือมีเยอะแยะมากเลยทุกคนไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบจบไปแล้วก็ทำงานในสถานีโทรทัศน์อย่างเดียวนะข้อสุดท้ายนะข้อที่5ก็คือหางานยากจบไปจะมีงานทำไหมอยากจบไปแล้วมีงานทำแน่นอนนิเทศศาสตร์อะสามารถไหมไม่ได้ยากขนาดหาไม่ได้เลยบริษัทส่วนมากเนี่ยเขาก็ต้องมีหน่วยของการตลาดถูกไหมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากทุกคนไม่ได้มีแค่แบบขายแค่หน้าร้านอย่างเดียวแล้วทุกคนจะต้องมีแฟนเพจทุกคนจะต้องมี LINE ทุกคนจะต้องมีแบบ Twitter ช่อง YouTube อะไรต่างๆนานาเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนงานตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนงานที่นิเทศศาสตร์อ่ะจะได้รับหน้าที่มอบหมายหน้าที่ให้ทำส่วนตรงนี้ก็คือเราอาจจะได้มีโอกาสไปทำเป็นถ่ายวิดีโอสินค้าผลิตภัณฑ์รีวิวเครื่องสำอางแล้วอาจจะไปเป็นผู้ประสานงานอะไรแบบนี้บางคนอาจจะไปเป็น AE เนี่ยมีหลายบริษัทที่เขาต้องการเยอะมากคือความยากง่ายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนนิเทศศาสตร์มันก็เลยยากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยพยายามหรือเปล่าเราเองเนี่ยก็ต้องสู้กับคนอื่นด้วยคือถ้าหากว่าวัดเทียบกับเราว่าเราเนี่ยจบมาเราแบบว่าหางานยากอ่ะไม่หาดีกว่ากับอีกคนนึงที่เขารู้สึกว่าจบมาแล้วฉันอยากมีงานทำเลยฉันหางานไว้ตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาหางานในตอนคิดเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะได้งานเร็วกว่าเราก็อยากคิดว่าเฮ้ยมันเรียนจบมามันหางานยากมากเลยไม่ค่อยเจอบริษัทไหนรับงานเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์เลยอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นบางทีเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจนิเทศศาสตร์เหมือนทุกคนนั่นแหละเราอาจจะไปสมัครไว้ก่อนแล้วเราก็เขียนว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างอ่ะบางทีบริษัทเนี่ยเขาอาจจะเห็นแล้วเขาก็จะว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีความแบบทำงานได้ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เราว่างอยู่เขาอาจจะหยิบเราเข้ามาทำงานก็ได้แล้วในส่วนที่เราไม่รู้เนี่ยเขาก็จะสอนเราไม่ว่าจะคณะไหนก็ตามอ่ะคือการแข่งขันมันเยอะมากเพราะงั้นทุกคนอ่ะก็ต้องพยายามที่จะแบบผลักดันตัวเองให้ออกไปหางานแล้วคือสมัยนี้การหางานมันง่ายมากแค่เปิดเว็บไซต์ลงสมัครไว้ลงข้อมูลลงประวัติตัวเองไว้หางานยากไหมก็คือไม่ยากขึ้นอยู่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละจะพยายามหาหรือไม่พยายามหานะคะทุกคนโอเคก็ถ้าสิ่งเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ก็มีประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะฮะใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบาย